เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยออกจากดันเจี้ยนเราก็เลเวล7พอดีและเราก็ได้ตัวละครมาใหม่นะคะก็คือลิซ่านั่นเองแม่มดสาวนะคะที่ใช้พลังสายฟ้า Oh, it's finally Well, all that lay flow Wanna go back and see how the knights are doingก็ต้องกลับไปดูสถานการณ์ที่กองอัศวินนะคะ But if you got anything more interesting By the way, we obtained another animaculus in one of the Four Winds temples, right? ตอนนี้นะคะตอนที่เราอยู่ในวิหารของสีฟายุก็ได้รับ animaculus นะคะหรือว่าเจ้าตัวที่เราต้องเอาไว้สักการะนะคะกับเจ้าสตาร์ทูนะคะมาอีกอันนึง We might come across more of them in the future, so don't forget to เขาบอกว่าอย่าลืมเอาไปถวายที่สักการะนะอันนี้เควสก็สำเร็จแล้วนะคะอารามพบทนะคะก็คือเควสเทพเจ้าต่อไปนะคะเราต้องมีเลเวล10ขึ้นไปถึงจะไปได้นั่นเองซึ่งมีวิธีต่างๆมากมายที่จะได้รับ Avenger EXP นะคะหรือว่า EXP เพิ่มแรงผจญภัยไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจต่างๆนะคะแบบเควสประจำวันนะคะให้สำเร็จหรือว่าการค้นหาหีบสมบัตินะคะว่าการเปิดหีบสมบัติแต่ละหีบเนี่ยเรานะคะก็จะได้ทั้ง Primal Gem นะคะแล้วก็จะได้ทั้งเหมือนกับ EXP นะคะซึ่งเราจะสามารถอัปเดตข้อมูลลงไปในคู่มือแล้วผจญภัยนะคะหรือว่าการเปิดใช้งานเลไลบลอสซัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเลไลบลอสซัมนี่นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะอีกคลิปนึงนะคะมาแบบแนะนำอีกทีนะคะว่าเราควรจะเปิดยังไงอันนี้นี่นะคะแล้วก็เปิดนะคะอีกอันนึงแล้วกดตัว Jดูนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีเควสเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเควสอันนี้เราไม่สามารถทำได้แล้วแต่เราสามารถไปทำเควสของคุ้มทรัพย์แห่งโจรสลัดได้กับยินดีต้อนรับนักผจญภัยอันนี้น่าจะต้องไปอันนี้ก่อนนะคะก็กด M เพื่อเทเลพอร์ตไปที่มอนสเตอร์นั่นเองมอนสเตอร์อยู่ไหนนะตรงนี้ไงตรงนี้เรายังไม่ได้เปิดเทเลพอร์ตที่มอนสเตอร์นะคะตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้เปิดเทเลพอร์ตนะคะที่มอนสเตอร์ทีนะคะเราก็ต้องวาร์ปไปหน้ามอนสเตอร์แล้วก็เดินเข้าไปเปิดกันค่ะแล้วเรานะคะจะบอกว่าตรงมอนสเตอร์เนี่ยมีที่เปิดเทเลพอร์ตเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปเลยเมืองแห่งสายลมตอนนี้นกน้อยหลายตัวก็ไม่อยู่แล้วนะคะก็อดได้น้องไก่เลยเนาะ Bet you can't keep up with me นี่นะคะก็ขึ้นมาทางนี้ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เรามาเอาเควสนะคะ ตรงนี้นะคะเราต้องไปตรงนู้นก่อนเนาะ Let's go and see what she wants นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหาเขาก่อนเนาะWelcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. เขาบอกว่าเขาได้จับตาดูเรามาพักนึงแล้วนะคะ Oh, that is not what I... When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. เขาบอกว่าเห็นศักยภาพของนักผจญภัยนะคะในตำนานที่อยู่ในตัวเรา Paimon sees it too. Paimon always feels sick. Nevertheless,You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. ตรงนี้นะคะเขาก็จะอธิบายถึง EXP ผจญภัยนะคะที่สามารถเพิ่มระดับของแรงผจญภัยได้นั่นเองค่ะ Time is of the essence. Wait, are you? Do not worry.
In short, there are lots of benefit. Basically, here is a new member's gift for you. อันนี้นะคะเรานะคะก็ You will need to return here to claim rewards in the future. ลองกดที่รางวัลแรงผจญภัยนะคะนี่ก็คือตั้งแต่แรงผจญภัยนะคะที่เราได้ทำมานะคะเราก็สามารถรับรางวัลนะคะได้จากตรงนี้นั่นเองพอเรามารับแล้วนะคะนี่ Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer. Here is your adventurer handbook. นะคะก็จะให้คู่มือนะคะนักผจญภัยกับเรามาอีกอันหนึ่งนะคะก็ A new member coming aboard is a momentous occasion. ก็เป็นคนใหม่เข้ามาเนาะ It has a record of available commissions and rewards.มันเป็นบันทึกข้อมูลจำนวนมากนะคะเกี่ยวกับคำขอนะคะแล้วก็รางวัลของทางกิลด์ And it is also proof of your membership ก็เป็นใบประกาศการเป็นสมาชิกของกิลด์ด้วยนะคะ And one more thing และอีกเรื่องนึง Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank บางครั้งก็จะมีช่วงที่ยากนะคะในการเก็บ EXP When this happens you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild ถึงตอนนั้นนะคะก็จะมีต้องทำเควสนะคะที่ทำให้คนประทับใจเพื่อรับการยอมรับจากทางกิลด์ They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion ก็เป็นเควสเลื่อนขั้นนะคะ if you will ก็เป็นเควสเลื่อนขั้นนะคะเวลาที่แบบเลเวลของเรานะคะไปถึงพวก25 35 45นะคะมันก็จะมีเควสเลื่อนขั้นนะคะเรานะคะก็ต้องไปในดันเจียนเพื่อที่เรานะคะจะไปทำเควสเลื่อนขั้นเพื่อให้เราสามารถไปที่เลเวลนะคะนอกเหนือกันเพิ่มขึ้นนะคะที่สูงขึ้นไปได้เนาะ But that will come later. That will do for today. Add Astra. นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้คู่มือหลักผจญภัยมาเรียบร้อยแล้วค่ะ Haven't you heard? There's a strange wanderer. Paimon can a thick slick topped with a generous นี่นะคะไพมอนนะคะก็กำลังพูดถึงเรื่องอาหารอยู่นะคะ It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter Pronto.ก็พูดถึงของกินนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปที่ร้านเพื่อสั่งอาหารเลย It's on you. ก็แน่นอนเธอต้องเลี้ยงฉันด้วยนะ It's so delicious. Hum, hum, hum. นี่นะคะก็ตัดภาพนะคะเมื่อตอนที่ไพมอนนะคะได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ Good Hunter's fisherman's toast is the best.This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. เขาบอกว่าความจริงแล้วนะคะอาหารชนิดนี้นะคะเป็นชาวเมืองมอนสแตทนะคะก็รู้สูตรกันดีนะว่าทำยังไง You can try cooking it yourself if you have the ingredients. ถ้ามีวัตถุดิบพร้อมแล้วก็อีกหน่อยเธอก็สามารถทำกินเองได้ Can your cooking skills surpass that of Good Hunters? โดยฝีมือของเธอจะสามารถแซงหน้าอาหารจาก Good Hunter ได้ไหมนะ Why? Paima would love to be your personal taster.ฉันยินดีที่จะเป็นนักชิมส่วนตัวให้เธอเองตอนนี้เรามีนักชิมส่วนตัวนะคะมาเพิ่มอีกคนนึงแล้ว Don't you let me down Don't you let me down นะคะบอกว่าเธออย่าทำให้ฉันผิดหวังนะนี่นะคะก็เป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะคะของเรานะคะกับไพมอนนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นการนะคะที่เรานะคะได้มาเปิดมงเปิดแบบต่างๆนะคะแล้วเรานะคะก็ได้มาเรียนรู้นะคะถึงในเรื่องของการปลดปล่อยสกิลต่างๆการลงดันการเล่นตามเนื้อเรื่องการเปิดเควสนะคะหรือว่าการใส่พวกนามบัตรนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเรานะคะก็จะเหมือนกับทำตามเนื้อเรื่องนะคะไปทีละสเต็ปเนาะทำให้เรานะคะมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของเนื้อหามากขึ้นด้วยเพราะว่าในเกมนี้นะคะมีเนื้อหาอีกมากมายเลยนะคะที่รอนะคะให้พวกเราทุกคนนะคะได้ไปเสพกันก็นี่นะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถถามเรานะคะมาได้ทุกช่องทางเลยเนาะก็ขอให้สายลมสถิตกับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย